ยภูมินะครับคนแรกสำนักงานผู้จังหวัดชัยภูมินะครับมีท่านผู้อำนวยการณรงค์คำเพชรนะครับเป็นผู้อำนวยการคำขวัญจังหวัดชัยภูมิครับทิวทัศน์สวยรวยป่าใหญ่มีช้างหลายดอกไม้งามลือนามวีรบุรุษสุดยอดผ้าไหมพระใหญ่พระวันดีครับท่านขบวนแรกตามด้วยสำนักงานผู้พิทักษ์จากจังหวัดนครราชสีมาครับดินแดนเมืองย่าโมหญิงกล้าผู้รักษาพื้นดินโคราชเอาไว้พี่น้องได้พักพิงอาศัยจวบจนทุกวันนี้ครับคำขวัญท่านผู้บริการสำนักงานผู้พิทักษ์จังหวัดนครราชสีมาครับนางมณีรัตน์บุญเล็กครับคำขวัญจังหวัดนครราชสีมาหรือจังหวัดโคราชที่พี่น้องพูดกันในเชิงภาษาท้องถิ่นเมืองหญิงกล้าถ้าไม่ดีมีโคราชปราสาทเห็นดินด่างเทียนและจะมีคนแถมว่าเหรียญหลวงพ่อคุณอันนี้ผมแถมให้ครับจริงๆแค่เมืองหญิงกล้าถ้าไม่ดีมีโคราชปราสาทเห็นดินด่างเทียนมาเร็วสีเหลืองสีดินความ